มาฮะโอ้โหเนียนไว้เนียนหรือเปล่าแต่เขาถึงกระเน็ตนะฮะเยือกสุดท้ายแล้วเยือกสุดท้ายแล้วยังไงมาจะนี่จะสั่งลาแล้วครับโอ้ออกมางานแกเนตก่อนที่จะจากไปยังไงโดนด้วยฮะมีเสียเลือดเสียเนื้อกันอยู่ดีดีเกด้านล่างแล้วมีผล cover ยิงช่วยตรงยาวต้อยโก้พยายามจะแจมไอ้แย่งคิวจากด้านล่างไปแล้วก็ยิงดักรอดีดีเกโอ้นี่ผมบอกเลยว่าไม่กลัวใครทั้งสิ้นฮะสำหรับอาร์เตอร์อีโก้อ้าวแบบนี้ถือว่าเป็นผลดีกับแวมไพร์หรือเปล่าเฮ้ยแต่พูดถึงใจเย็นก่อนออกตาใจเย็นๆก่อนอู้มุมน่ากลัวจัดหันมามันโล่งๆพอดีนะเมื่อกี้อ้าวแล้วสโตนได้บิลบอร์ดน็อกดาวน์ไปแล้วว่าทีดีเคตรงนี้ยืนไม่ได้แล้วค่ะ2คนที่มามูฟตรงนี้แล้วโยลูเกเนตไปได้ออกตารอดักโอ้ทีดีเคโดน2ทีมเนี่ยมองอยู่โอ้แจมไปเรื่อยนะเนี่ยตัวอีโก้ครับแต่ว่ามอมก็สุดหัวใจนะน้องเอ้ยครับลงไม่ได้ก็ระเบิดเนตลงมาเรื่อยๆเติมจนนี่ฮะมีน็อกมีคิวมากันแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ฮะมีอินฟินครับแล้วโยรู้ตรงนี้เก็บทางฝั่งของริวไปเก็บงานแล้วเออีตามมาเอาเก็บงานแล้วเอาว่าไปก่อนเอาว่าขับมาก่อนบอยซิลจะขับตามจิโร่ไปเก็บแพมน็อกดาวมาได้เอาว่าพยายามที่จะเก็บคิวแต่ว่ามีเกรเนตมาตรงนี้ขู่น็อกดาวหายเลยจากอีฟต้านางไว้รออยู่แล้วแล้วบอยซิลกับเอารถไปทับริวมาได้โอ้แกกล้ากันออกขนาดนี้เลยเหรอน้องเอ๋ยแม่มันมีแค่หินเท่านั้นแหละนะฮะแต่ว่าคนมันหิวคิวต้องออกมาเอาซะหน่อยแล้วดูครับแกรเนตเมื่อกี้ของอิต้านะครับได้ไปเหมือนกันครับเบรกอัลติโก้ไว้ล็อกต้ามุมนี้ไม่น่าเสร็จมันไม่น่ารอดขออภัยครับแมสโตนจะซ้ำแต่ว่าเปิดมุมมาขวาเรื่อยๆจะเห็นด้านซ้ายก่อนยังไงทิ้งออกต้าไปก่อนไปทิ้งหวานเจี๊ยบกับสโตนเลยค่ะเอาแล้วแวมไพร์ 57% วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์โอ้โหไล่ขอบไล่มุมมาดีเหลือเกินมีคิวไม่เยอะอีลิไม่เยอะแต่ว่าปิดแชมป์โอกาสมีสูงเหลือเกินครับแวมไพร์ใช่ค่ะข้อดีคือทุกทีมเนี่ยเขาไปไฟกันหมดเลยนะทำให้แวมไพร์เหลือคนครบเราพื้นที่สวยๆแล้วเรียบร้อยค่ะสโตนเก็บคิวอีฟตาไปได้เหลือกัน2ทีมม็อบเหลืออยู่3คนแวมไพร์ครบ4ค่ะใช่ครับยิงฟรีสปอร์ตของจริงครับแวมไพร์ฮะโอ้โหเนียนๆมาเลยครับขอบครับระยะไกลก็ไว้ใจได้อยู่แล้วแหละครับแล้วแกค่อยๆตะล่อมมุมมาดูฮะล้อมเลยครับม็อบเหลือแค่3ตัวผู้เล่นก็เสียเปรียบกว่านิดๆฮะใช่ค่ะเอาแล้วค่ะแวมไพร์จะกดไก่เกมแรกเลยหรือเปล่าถ้าพี่เฟรมเนี่ยพูดแล้ว 300% 300เลยเหรอตามดูอยู่เราให้301ไหมเรา301อ่ะฉีกกันไปเวฉีกกันหน่อยไปเวฉีกแล้วขอแบบ100%อย่าเรียกว่าไม่300ดีกว่านี้เรียกว่าต้องได้ดีกว่าต้องได้เท่านั้นค่ะเอาแล้วตอนนี้ม็อบในของเนี่ยไม่มีเลยนะสโมกมีอยู่1ลูกเกรเนต1ลูกแฟลต1ลูกไม่มีโมโลทอฟค่ะแล้วต้องคลานหาตำแหน่งของแวมไพร์ก่อนค่อยๆคลานมาค่ะโยรุแล้วหนูซี่พยายามเกรเนตแล้วจะเวฟขับหาขับสเกลให้เพื่อนใช่ครับชเวฟแกก็สนจัดเลยนะครับพยายามจะเปิดตัวแรกมาให้เห็นโพซิชันกันก่อนเลยครับถ้ารู้แล้วก็นะน่าจะใส่สูตรเหมือนกันวันไปแกนอนลาบเลยแหละนอนลาบไม่พอนอนนิ่งด้วยดิประเด็นนิ่งจัดเฮ้ยเจอหรือเปล่าแวมไพร์โทนี่เคยังไม่เห็นแต่ว่าเหมือนซีโร่อาจจะเห็นแล้วได้ยินเสียงเท้าของโทนี่เคยังดีค่ะมีก้อนหินบังไว้ได้เลเซฟเหมือนกันแต่ว่าชูเวฟขับไปขับมาต้องห้ามน็อกดาวน์นะแล้วหนูซี่ถือเกรเนตเอาไว้แบบนี้โยรู้ที่อยู่หลังโขดหินยังอยู่ได้แต่หนูซี่จะรู้หรือเปล่าน่าจะพอเดาได้ว่าหลังโขดหินเนี้ยอันตรายใช่ไล่เช็คก่อนเลยครับแม่ทางของม็อบนี่ก็มาแล้วแหละไม่น่าจะพ้นหินนี้หรือเปล่าแล้วมีคนลุกแล้วไปพี่ออกขวาก่อนจะซ้ายก็วนมาแล้วยังไงไม่มีคนคอยซ้อนได้ถ้าแบบนี้ระยะมันใกล้เหลือเกินแล้วแกสับขึ้นมาซ้ำทางฝั่งลูซี่ออกไปก่อนกับโยลูโอ้โหล่อซื้อสำเร็จจะได้น็อกตัวแรกมาแล้วโมโลตอฟติดหน้ายังไงหลบมาโคดีตรงนี้ไม่มีที่เล่นครับยังไม่น็อกครับโทนี่เคสโตนไปเก็บอาเซลมาก่อนเหลือ 2-3ยังดีน้องดาวมาใน1ตัวซีโร่พยายามบนอยู่แล้วใช้ไซก้าแล้วน้องดาวชูเวฟมาได้เอาแล้วค่ะเหลือ2ต่อ2โยรู้จะเก็บซ้ำชูเวฟมาแล้วยังไงโทนี่เคกับสโตนเหลืออยู่2คนได้ซีโร่น้องดาวไป1เหลือคนสุดท้ายโยรู้กับดีบีเอสสโตนหลังโขดหินหลังต้นไม้ยังไงโทนี่เคพลิกมาซ้อนแล้วเรียบร้อยแวมไพร์อีสปอร์ตโอ้โหดึงจนได้นะคือการหาตัวแรกเมื่อกี้ก็ถือว่าสำคัญแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าถึงแม้จะพลาดท่าโดนล่อซื้อบายแต่ก็รีเซ็ตตัวเอง3คนกลับมาเอาแชมป์นี้ได้ต้องลุ้นกันฮะว่าจะทำได้ดีแค่ไหนฮะโอกาสมาถึงหน้าประตูบ้านแต่ว่าพิกมี่เนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะโดนดับฝันไม่นานเกินรอหรือเปล่าฮะโมโลตอฟขึ้นด้านขวาไปก่อนแล้วเบิร์ดหยอดบางจะเป็นกี้ตรงนี้เหมือนจะลงแหล่งกว่าเอาแล้วค่ะน็อกดาวน์มาได้แต่ว่าเลือดก็ค่อยลดลงมาพูต้าไม่ได้โดนน็อกดาวน์ลงเหมือนกันจูเบนกี้มาแล้วหรือเปล่าตัวชิวี่ไม่ได้บิลบอร์ดแล้วเอาดีบีเอสมาไล่เคลียร์ไล่ ช่แล้วคนอยู่ไหนอะเหมือนจะเติมมาไม่เต็มหรือเปล่าครับแล้วสะพานมีคนดักตั้งแต่หัววันก็ตรงนี้เป็นแวมไพร์ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเก็บบอยซิลไปเลยฮะดักตัดมาได้จุบิกี้ไปซ้ำใส่นิวบีมาแล้ว INJ อีกด้านหนึ่งไปน็อกใส่ทางฝั่งของชัวได้แวมไพร์ดักสวยค่ะแต่ว่าก็ต้องขยับเหมือนกันค่ะวุนทีก็ไปได้มาเป็นน็อกดาวน์มาเช่นเดียวกันแล้วดักปุ๊บกลับเลยแต่ยังไม่จบไฟนี้ยังไม่จบละลายไหลตายมาจูเบนกี้ได้มาเป็นวอลกี้โอพีผมว่าคดีพลิกแล้วแหละคดีพลิกแล้วแหละแล้วยังไงเนตออกขวาไปแล้วเขาเดินไปเติมกันด้านซ้ายสโตนนี่ฮะได้โรสแมรี่อีกหนึ่งน็อกแล้วก็โดดมาด้วยดีพีเอสโอ้โหหน้าสั่นไปทียังไม่ทันจะได้หือเลยครับโอ้ไฟนี้สวยค่ะพิกมี่แต่ว่าวงเนี่ยเจ็บหนักเหมือนกันนะของไม่แน่ใจว่าพอในการรีเซ็ตหรือเปล่าเหลือกันอยู่2คนค่ะแต่ว่าแวมไพร์ยังไม่จบกับอัลเตอร์อีโก้นูซี่นูซี่เกรเนตมาแต่ว่าจังหวะขึ้นมาแบบนี้แล้วชุดเดียวเรียบร้อยนูซี่ส่งเอาว่าออกจากเกมค่ะอัลเตอร์อีโก้เหลือคนเดียวให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครนะฮะช็อตนี้ต้องชมเลยครับนูซี่ประสบการณ์นะฮะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีน้อยนะทำเป็นเล่นไปใช่โอ้แต่ว่าดูฮะมอมครับอีกด้านหนึ่งกับรถใส่ชนเซมนายฮะยูไฮอะไรกับวันหน้าคู่นั้นแล้วเบียร์11นะฮะมีมาให้เราที่ชื่นใจเหมือนกันอินฟินิตี้รอบนี้มีน็อกไม่พอซ้ำเลยครับคีออนวันนี้เป็นหนึ่งคิวก่อนครับสำหรับเบียร์11แล้วนี่ค่ะได้หลายตายค่ะอันเจได้มาจากทางชัวอาร์เตอร์โก้ค่ะเหลือ2คนแต่ว่าออกตาเนี่ยน่าจะไม่รอดหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยกิกออดีโอ้แล้วไหลตามกี้เป็นคิวของแวมไพร์ไปนะโรสแมรี่ครับโซนท็อป8ตรงนี้ต้องการแย่งชิงสปอตโอ้ยมีโดนนะฮะได้เสียงกันนิดหน่อยครับรีวายรู้ตำแหน่งของเซอร์เซียแล้วแล้วโมกินี่เหมือนเปิดมุมพลาดมาหรือเปล่าจะคอร์สไฟเพื่อแต่ว่าเป็นกระไม้ล็อกอยู่มุมนี้เสร็จเลยแหละครับได้มา1น็อกชาร์จไม่ชาร์จเขามีข้างในแค่คนเดียวรู้จำนวนชัวร์หรือเปล่าจะต้องดูครับเพลนี่ของเซอร์เซียสำคัญเหมือนกันนั่นไงไม่ทันขาดคำน้องเอ้ยละง้างระเบิดมาจากบนบักกี้แล้วปายัดใส่บ้านหลังนี้ก่อนแต่ว่าเขาอยู่อีกหลังหนึ่งก็รีวายดูตำแหน่งแบบนี้โดนยิงกดมาเสียชิดมาแล้วเรียบร้อยจะต้องดูครับรีวายฉายเข้ามาช็อปเปอร์เก็บแต่โบกินี่ด้วยเกรเนตแล้วเหลือรีวายคนสุดท้ายตอนนี้เซอร์เซียกดไปแล้ว5อีลิกแล้วโดนระเบิดแล้วด้วยดิลูกแรกถากไปยังไงมีคนยิงช่วยมาอยู่ครับตีไหนเอ่ยโอ้เป็นแวมไพร์นูซี่ปะใช่นะไกลๆตรงนั้นแต่ว่ายังไงดีรีวายมีสโมกอยู่แต่ถ้าสโมกหมดแล้วก็จะออกลำบากแล้วสโมกหมดไปแล้วโอ้น่าจะเป็นแฟนกับ TDK น้องเลยครับถ้าดูจากขวาตรงนี้นะจากด้านล่างข้างในแล้วต้องหารีวายให้เจอทันแบบเร็ววันนี้ฮะต้องรีบเคลียร์ให้จบไม่งั้นทีมอื่นจะมาแจมได้แล้วรีวายไม่น็อกแต่ว่าเมกะไมล์โดนน็อกเฉยเลยได้ระเบิดชิงแล้ว RNJ ต้องกันเนตเข้าไปแล้วเรียบร้อยในสุดก็เคลียร์จนได้แต่ต้องรีบชุบขึ้ขึ้นมาจบไปอันดับที่10ค่ะ DCW มี5คิวโอ้แล้วได้เพิ่มมาอีก2อีลิมครับเซอร์เซียตอนนี้มี6คิวครบแต้มก็ไปแล้วโอ้โหแล้วลุกขึ้นมาโชว์จะเวฟขับทดแบบนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนไทไฟโอ้แวมไพร์มาเยือนหนึ่งที่แล้วเข้ามาซ้อนหลังตำแหน่งของเซอร์เซียที่มูฟลงไปหาดีเซเวียครับแล้วอย่าบอกนะว่าจะเอาไหมหรือวนแกวนครับโอ้โหเอาละแวมไพร์ทำแบบนี้ฮะถือว่าไทยแลนด์เราแสดงให้เขารู้ว่าเรายังรักกันอยู่หอคอยเลยเหรอสูงจัดแล้วฮะเซเวียมีกดอยู่ระบบโบโฮไปได้ไม่ก็มาน็อกดาวไปแบบนี้เซอร์เซียวิกฤตแล้วค่ะบักกี้ลงไอเจน็อกดาวไปจากโบโฮโอ้ถ้าออกจากตรงนี้ได้อะไรมันจะดีมากครับเซอร์เซียแต่พอน็อก2แบบนี้ช็อปเปอร์คนเดียวแต่จริงมันยากไงดูมุมม็อบดิใครจะไปยิงสวนพี่แกได้อะคุณ4ก็เอาอยู่อ่ะมันค้ำได้สบายไอเจขยับยากครับแบบนี้ต้องรอยื้อวงยาวๆครับตัวเองเข้ามาแล้วครับจริงๆด้านบนไม่มีใครแล้วนะหมายถึงว่าหลังเขาอ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องลากโพซิชันแล้วครับแต่ว่าออกจากตรงนี้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่ายังไงมุมนี้มอฟก็เห็นแล้วมีก็มาครับโดนวนมาก็เชเวฟสุดท้ายมาซ้ำสติลคิวไปใช่เลยช็อปเปอร์คนเดียวค่ะตอนนี้จากที่เซอร์เซียจะมีลุ้นได้ทำแต้มตอนนี้ต้องลากเฟรชเมนให้ได้แล้วพื้นที่ของช็อปเปอร์มันไปยากด้วยดิแม่อยู่ซะสูงเลยแต่ถ้าเดินล้อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจอช็อปเปอร์เอานะแต่ว่าใกล้ๆครับมาก่อนแล้วฮะมาถึงที่แต่ว่านัดแรกพลาดไปนัด2นัด3ไม่เป็นไรแก้ตัวแล้วสับมาเอ็มโฟตรงนี้ซ้ำแล้วก็ต้องมุดหลบไหมแต่ว่ามีข้างบนช่วยอยู่ฮาเซลยังเหลือคนเดียวครับแม่เป็น5อีดิมก็จริงแต่เสียเพื่อนไป1แล้วอ้าวมียังไงครับล้นมาเรียบร้อยช็อปเปอร์ดักรอแล้วตัดล่วงลงมา1เอาคิวก่อนแล้วเซอร์เซียตรงนี้บอกว่าไม่ได้นะห้ามมาเติมแวมไพร์นึกว่าเคลียร์แล้วค่ะแต่ว่ายังเหลือช็อปเปอร์หลังไว้หนึ่งคนด้วยแล้วจะได้2หรือเปล่าแต่ภาพมาเป็นละครไทยทีมเอ็กเจอกับ ทัสยังไงรอยอีสปอร์ตแต่ว่าเรียบร้อยนูซี่เก็บงานช็อปเปอร์ไปได้จบวันที่7มี7คิวค่ะเซอร์เซียเกือบแล้วไงเกือบแล้วนะเกือบแบบว่าผีแล้วนะเมื่อกี้ครับแล้วตัวตรงนี้ก็ไม่เสียเวลาครับทีมเอ็กเลยจัดใจขึ้นมาเคลียร์รอยเก็บท้าตัวท้ายไปครับเหลือ5ทีมแบบเร็วๆครับตอนแรกมีอยู่8พยายามยิงสวนฮาเซลจากข้างบนค่ะแต่ว่าวงบีแบบนี้เฮ้ยแล้วปักกี้เหินเลยเอาดีเหินโอ้โหยังดีเจ็บนิดๆแล้วมันเกาะเขามาแต่ว่าเกือบไปลงท่ายากแล้วลงสุดไหมนะสุดไหมไหลนะฮะแล้วดูเคนดี้แกโอ้โหตั้งป้อมรอแล้วแบบนี้โผล่ออกมาแล้วTonyKพยายามจะมาละลาบละล้วงหลังก่อนแล้วของทีมเอ็กมุมนี้เห็นครบ3แล้วน้องเอ้ยนะใช่ค่ะมุมสวยๆแต่ว่ารอดูความคมของโทนี่เคน้องดาวเบรกไว้ได้หนึ่งแล้วเก็บซ้ำเป็นคิวอีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วจะวนกลับปูอะไรปูสมองหรือเกรเนตไปก่อนเกรเนตจ่ายไปเพื่อจะปิดซ้ำเป็นคิวสั่งลาไหมอุ้ยมันกระเด้งกระดอนนิดนึงแต่3ตัวเบรกไปแล้วบิดโดนมาดาเมจมีขึ้นมาหายไปครึ่งโซอาร์ตรงนี้ไปเคนนี่ยิงไปไหนตัดตัวออกฉีกขวากันแล้วแบบนี้ไม่น่ารอโทนี่เคอ๋อกระสุนหรือยังไงอุ้ยสามพันตะมุมมันเหมือนมันหมดพอดีนะเว้ยใช่จังหวะเขาจะออกนอกวงเพื่อไปหักเลี้ยวมาใหม่นี่เกือบไปเหมือนกันนะใช่ไปโดนบูซอนกินนะใช่เกรเนตลูกนี้ของเคนนี่พยายามจะดักรอแรบิสต้องชุบโซอาร์ตขึ้นมาก่อนอุ้ยเอาละฮะใจสั่นปามาแบบนี้ฮะสโตนเห็นแล้วครับด้านในซ้ายเมื่อกี้1ตำแหน่ง1คนเดินอ้อมมาก่อนนะ STX เนี่ยมีแค่เกรเนต10ลูกนะคะแต่แทบจะไม่ได้ใช้เลยโดนอย่างเดียวเซลที่ลงมาจนได้เกรเนตลูกนี้หนูซีหลบได้เพราะมันไกลไปหน่อยเคนนี่น็อกดาวน์โซอาร์ตมาได้ตอนนี้เหลือคนเดียวทีม X เซลที่เหลือคนเดียวยังสู้ชีวิตอยู่และเดินชิดมาเกรเนตของหนูซีง้างเอาไว้แล้วเรดออกขึ้นมา AKMลงมาข้างล่างแล้วได้ยินแล้วเรียบร้อยหนูซี่ลงเต็มเท้าจะเห็นกันไหมวันนี้นะฮะหน้าแค่เดินหลบระเบิดหน้าหลังนี่ก็ไม่รอดแล้วใช่คือแค่ฟังเสียงพอต้องยอมรับคอมโบเลยเมื่อกี้บัมพายแกปาดักหน้าดักหลังก็เฉียบไปนะครับแล้วทีม X ก็ออกตามไปอีกเช่นกันแล้วก็มอฟกับทีม X ไปแล้วเหลือ2ทีมตอนนี้แล้วเปอร์เซ็นต์เป็นของแวมพายครับถึงแม้มี3คนแต่มีถึง 64.4% ครับกับเซมนายที่เหลือแค่2คนเท่านั้นโอ้วันนี้เนี่ยแวมไพร์ติดท็อป3มาบ่อยมากนะคะเอาจริงจะติดมา3เกมแล้วใช่ครับอาจจะชูดไก่ในเกมก่อนหน้านี้ไปแต่ว่าเกมนี้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเซมนายจริงทรงมาตึงจัดแล้วดูปาเบิร์ดดักซ้ายเอาไว้เบรนแต่ว่าเหมือนจะช้าไปแล้วนะครับสโตนน่าจะรู้ตำแหน่งเหมือนกันครับแล้วปาขวาไล่มาสโตนวิ่งหลบถอยออกไปไม่ใช่ปัญหาอะไรครับดาเมจไม่ถึงครับใช่ค่ะหลบออกไปได้แล้วดูตอนนี้เนี่ยรู้ตำแหน่งของเบรนแล้วค่ะแวมไพร์จะปิดเกมยังไงดูฮะเบรนครับโทนี่เคมาเติมสโมกมาช่วยจากด้านหลังครับเพื่อนมีโคเวอร์อยู่หลังคนเดียวทิ้งนูซี่เอาไว้ให้น้องเดินลุยไปก่อนครับสโตนเข้ามาถึงตรงนี้แล้วฮะด้านในไล่แกเนตมุมเช็คลึกๆไม่ออกแบบนี้แสดงว่าอยู่อีกมุมหรือเปล่าเคลียร์ทุกมุมจริงๆค่ะแวมไพร์ด้วยความที่คนได้เปรียบกว่านะเดินกัน2คนและนูซี่ค้ำจากข้างหลังเบรนเนี่ยอยู่ข้างหน้าให้แล้วให้เคนนี่ค้ำจากไกลๆ3-2ไฟนี้ใครจะชนะใช่ครับแล้วส่งTonyKครับขึ้นด้านบนไปฮะชิงความได้เปรียบแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงวงเนี่ยถ้าสุดท้ายผมว่าทั้งคู่ก็ภาษีพอๆกันแล้วฮะอุ๊ยแล้วเกรเนตลูกนี้ไม่น่าถึงหรือเปล่ามันไกลไปหน่อยแต่ว่าแอบตรงทางเหมือนกันต้องหาทางนี่ใช่ครับต้องหาตัวแรกให้เจอกันทั้งคู่ฮะตอนนี้คือเป็นเกมซ่อนแอบนะคะผมว่าTonyKจะเจอเบรนก่อนหรือเปล่ามาจากด้านบนได้ยินเสียงไหมเบรนแบบนี้โอ้โหราคาเล่นกับ DBSถ้าโผล่มาจากข้างบนแล้วก็หวานเจี๊ยบและเห็นมุมเคนนี่แล้วค่ะTonyKจังหวะพีคมาเจ็บหนักมาเหมือนกันหายไปครึ่งหลอดแล้วไม่มีกรอบแล้วเคนนี่ยืนลงอยู่แล้วเบรนเรียบร้อยสโตนน็อกด้วยเกรเนตแล้วเหลือคนสุดท้ายเคนนี่ความหวังเดียวของเซมนายไม่ไหวกับแวมไพร์แล้วมาแล้วเคนนี่ส่วนได้นูซี่มา1คนเกรเนตจากสโตนมาแล้วเรียบร้อยง้างแบบเดินง้างแล้วเปิดเลยแล้วดูว่าเป็นชนะของแวมไพร์อีสปอร์ตโอ้โหเรียบร้อยเอามาพายอีสปอร์ตได้ไก่ตัวนี้มาจนได้นะนึกว่าจะพูดแล้วไงนึกว่าจะพูดชื่อแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ยังแบบยังตื่นตันยังอินอยู่แต่ว่าดูตรงนี้ก่อนเลยกิ๊กแฟมกับพีบารุดเอาเลยเหรอมาดิยังไงฮะพีบารุดกับกิ๊กแฟมด้านในแล้วตรงนี้ครับแถมสกาถือรอรับTonyKวิ่งดุ่มมาอย่างนี้รู้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะรู้นะTonyKรู้เอาละไฟ ใส่ให้สุดยังไงแวมไพร์ก็ได้เข้ารอบอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นศักดิ์ศรีมันค้ำคอและเกเนตมันค้ำหน้ายังไงแชมป์ขึ้นมาโทนี่เคยังพลิ้วอยู่เจ้าหนูโทนี่เคพลิ้วแล้วเชเวฟมาแล้วเจ้าหนูเชเวฟแบบมาเดี๋ยวช่วยเองแล้วตัวนี้ไม่มีสโคปก็ยังเฟี้ยวได้แล้วเข้าหน้าไปเลยเชเวฟได้แถมแล้วซ้ำออกจากเกมไปที่ดีเคโดนเฟิร์สบัตจากโทนี่เคเกือบแล้วนะเมื่อกี้นะเชเวฟโทนี่เคอะโทนี่เคที่ขอบคุณมากนะครับพี่เต็มหน้าผมเลยขอบคุณที่มาช่วยทันแกเนตอะของเพื่อนนะเมื่อกี้โอ้แล้วใช้รถนี้ไล่วงแบบนี้สุ่มเสี่ยงกันนะน้องเอ๋ยนะใช่ค่ะทั้งช้าทั้งโดนยิงง่ายด้วยแล้วดูมายังดีเข้ามาได้แล้วเธอนี่เคไม่ได้พราจินน็อกดาวแบบนี้สัญญาณที่ดีหรือเปล่าแล้วเธอนี่เคไปเก็บซ้ำพราจินไปได้เอาแล้วน็อกแรกครับแล้วพยายามจะหาตัวที่2ต่อโลแกนครับขับขวาออกมาเล่นเปิดมุมให้เพื่อนเลยแหละครับแล้วบุกกินี่อยู่ด้านในหาตัวที่2เจอแล้วเรียบร้อยครับโรกินี่ตรงนี้ไม่รอดครับแม่เป็นน้ำมือจากเธอนี่นั่นเองครับที่เก็บได้ครับลองดูครับตัวที่2มาแบบนี้อินเตอร์เน็ตเขามีอยู่แค่3แล้วเหลือแค่คนสุดท้ายไล่ไปรีวายแล้วก็เป็นดูครับบีโอ้โหเรียบร้อยเลยครับพีตี้ครับปิดดีซาเวียได้ด้านหน้าครับแต่ว่าต้องไปต่อครับตอนนี้เพิ่มมามี4อีลิมเฮ้ยแบบนี้สวยจับมือกับแวมไพร์เคลียร์ทีม X ไว้ให้ค่ะคุณเดินนี้อย่างดีน้องเอ๋ยครับจริงอินฟินต้องเก็บไก่ให้ได้นะในเกมนี้ตอนนี้เนี่ยเก็บแต้มมาแล้ว4คิวยังต้องการอีกเยอะเลยค่ะอีก10ฮะใช่อีก10ค่ะแล้ว10คิวก็ต้องให้ STX ออกไปหรือว่าทีม X ใช่ยังดีค่ะแวมไพร์ช่วยตัดไปได้1คนยังเหลือแต่ถ้าลากไปถึงแบบจังหวะท้ายๆแล้วถ้าทีมเอ็กซ์ไม่มีคิวเลยอ่ะแล้วเขาสามารถไปปิดไฟกันแบบตัวต่อตัวได้อะไรเงี้ยอาจจะยังทันอยู่นะใช่ต้องโอ้โหต้องมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะแต่ว่านี่เลยต้องปิดรอยให้ได้จะเพิ่มมาอีกรวมเป็น8คิวแต่มุมกดหัวจัดมีเนตไหมประเด็นขอสักลูก2ลูกไปแล้วดูครับต้องชมครับตอนนี้ครับแวมไพร์กำลังจะช่วยอย่างที่บอกครับเปิดประตูอีกบานหนึ่งให้กับอินฟินอยู่ครับถ้าเขาตัดทีม X ได้ไวครับแบบนี้เอาละจับมือร่วมใจกันหรือเปล่าตรงนี้เธอนี่เคงานเกรเนตอยู่1ลูกขอแม่นๆใส่ทัดสัก1ดอกมาแล้วพิ้วมานี้เรียบร้อยทัดต้องดาวแล้วเหลืออยู่2คนยังไงดีไซเลนกับไลน์บีข้างหน้าวาระค้ำอยู่ไกลอินฟินต้องทำให้ได้เท่านั้นตอนนี้ขับมาแล้วแต่ฉานเข้ามายิงตัวเข้าไปในสโมกแล้วพีมาฝั่งซ้ายมีวาระเข้ามาแล้วเป็นสโตนได้เบรกแล้วดาวลงไปลายบีส่วนขึ้นมาได้โลแกแต่ว่าโดนส่วนมันก็เอาแบบนี้ไม่ดีนะอินฟินิตี้หาย2ต้องอย่าโดนซ้ำยังไงแล้วเหมือนจะเทรดซ้อนขวาไม่ได้หรือเปล่าเพราะลงไปด้านล่างเลยล็อบบี้ครับเธอนี่เคอยู่ด้านบนแล้วเรียบร้อยครับต้องชุบโลแกขึ้นมาเป็น7อีลิมแล้วตอนนี้วิ่งหลบซ้ายหลบขวาแล้วลงไปเก็บแกเนตเก็บสโมกเก็บของก่อนแล้วมีแวมไพร์ครับโอ้ยิงตัดแข้งตัดขามาหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เลยโอ้โหนึกว่าจะจับมือกันหลอกว่าจะจับมือหรือเปล่าแล้วแบบนี้พลิกมีก็น้องไปอยู่1คนอุ้ยถ้าหลบเข้ามาได้เมื่อกี้น่าจะยังชุบได้อยู่น้องเอ๋ยครับใช่ทานอยู่ฮะแวมไพร์ 49.4% ฮะไม่เกินจริงไก่3เกมมันจะดราม่าหรือเปล่าดิแบบเนี้ยหนูซีขับรถคุณปู่มาใกล้ๆขับมาเพื่อจะปิดงานพิกมี่เฮ้ยแต่ถ้าเกมนี้คิวอินฟินจะไม่ทันนะอินฟินต้องไล่ยิงครับต้องยิงจังหวะเขาปวดกันนะต้องออกมาเล่นด้วยแหละครับผมว่าไม่งั้นอาจจะไม่มีคิวแต่ต้องเห็นแวมไพร์ตัวท้ายหรือเปล่าแล้วดิเบียด้านหน้าใกล้มาดูซี่โดนเบรกไว้ก่อนยังไงพยายามตอนนี้เล่นเครื่องมาจะเดินแต่โดนดักรอจากด้านหลังแล้วอย่าบอกนะว่าคดีจะพลิกจะเป็นพิกมี่เอาบทหรือเปล่าน้องเอ้ยครับตอนนี้แต่เสียน้องไป2แล้วแวมไพร์ขึ้นจ่อซ้ายขึ้นมาแล้วระเบิดลงแหลกไปทีก็เบรกซี่ลงไปนอนกองอยู่แล้วเป็น5คิวอีลิมตรงนี้ครับจากแวมไพร์โอ้โหแล้วเหลือล็อบบี้เกรเนตย้อยๆมาจากล็อบบี้ได้มาเพิ่มอีก1คิวหรือเปล่าเมื่อกี้พิกมี่จบไปอันดับที่3มี8คิวค่ะแล้วทีมไทยต้องมาไฟกันเองในเกมสุดท้ายโอ้ my god เฮ้ยไม่แน่ยังไงดีถ้าเก็บ3ตรงนี้เก็บ3ตรงนี้จะเป็น10พอดีนะเนี่ยอุ้ยเอาละแวมไพร์เองก็ต้องยอมใส่สูตรเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันคือศักดิ์ศรีนะจะมาอ่อนข้อให้กันมันไม่ได้ปูสัมโมไว้ฝั่งขวากับสโตนโทนี่เคค้ำอยู่แล้ววงกำลังบีบหลังอินฟินิตี้ไม่แน่ใจไม่น่ามีของแล้วป่ะคือใช้ไปตั้งแต่ในช่วงที่งัดกับรอยแล้วอ่ะใช่ครับเอาตัวอีโก้เหมือนจะมีคะแนนหนึ่งนะผมจะไม่ผิดอ่ะออกไปอ่ะน่าจะ91ผมรอดูเลยดราม่าอันนี้ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวรอดูมี4คิวอ๋อเหรอใช่มี4คิวใช่ก็ถ้าสมมติได้13คิว14คิวของอินฟินแล้วได้แชมป์อ่ะคือจะก้าวข้ามไปแต่ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าดีเพราะว่าแวมไพร์เหลือกันอยู่3คนแล้วด้วยต้องเอาให้หมดครับไม่รู้แหละได้ไม่ได้แต่คิดว่าไม่ทันนะ ต้องเอาให้ได้ครับตอนนี้อินฟินิตี้เรียกว่าฝากเซตสุดท้ายจริงๆครับโอกาสพวกเขาสโตนครับเดินมาเล่นเนินใกล้ครับแปะเอาไว้ก่อนใครก็ได้มาแทนทันทีโอ้แล้วสโตนฝั่งซ้ายเราเรียบร้อยค่ะเป็นชูเวฟค่ะได้โลแกนน็อกดาวน์ไปเหลือ2คนสุดท้ายเทอร์นี่เคกับล็อบบี้โทนี่เคจะเจอกับเทอร์นี่เคของจริงเชเวฟเดินมาฝั่งขวาเจอกับล็อบบี้แล้วพีกมาเป็นดีเดียกดไปแล้วเรียบร้อยเป็นโทนี่เคได้ล็อบบี้เทอร์นี่เคคนสุดท้ายเราเรียบร้อยแวมไพร์อีสปอร์ตปิดฝันอินฟินิตี้ในการไปต่อในซูเปอร์ซันเดย์ค่ะอู้แล้ว3ไก่วันเดียวว่าในลาสชาร์จของเขาครับอู้ยเอาจริงเกือบเป็น4ไก่นะวันนี้ถ้าไม่เสียเกมนั้นให้กับดีเซลเวียค่ะวันนี้ต้องชมจริงแวมไพร์ชุดนี้ฟอร์มแบบเข้มข้นมากเล่นแบบไม่ควรลงมาแต่ที่บอกว่าจุดประสงค์ชัดเจนครับใช่แต่ชอบนะคือเขาคิดบวกไงว่าการที่ลงมามันคือการได้ลองแผนแล้วเขาโชว์ให้เห็นจริงๆว่าเนี่ยคือต่อให้เจอทีมไทยแต่เขาก็ไม่ได้มีการอ่อนข้อใดๆให้ทั้งนั้นโอ้โหใส่สุดทุกเม็ดนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเขาเรียกหมดสิทธิ์ที่จะได้เล่นในซูเปอร์ซันเดย์พรุ่งนี้นะมาดู8ทีมเลยค่ะที่จะไปต่อในซูเปอร์ซันเดย์พรุ่งนี้ค่ะแวมไพร์ค่ะ155คะแนน3ไก่สุดยอดดีเซเวียน128คะแนนเซมนา125พิกมี่ขึ้นมาค่ะท็อป4 107คะแนนเก็กแฟม106แฟลต103ม็อบ102และอัลเตอร์อีโก้ค่ะยังคงอยู่ท็อป8ไปกันต่อในวันพรุ่งนี้เจอพวกเขาแน่ค่ะ95คะแนนโอ้โหเล่นแบบเวอร์จัดนะแวมไพร์เล่นญี่ปุ่นหัวเลย6เกมนะฮะเอาไป3โอ้โหจริงเนี่ยนะผมบอกเลยว่าภาษีในสัปดาห์ที่2เนี่ยจะทำเอาคนที่ยังไม่เคยได้ไปเลยอะแทบจะแบบโอกาสเหลือน้อยนิดจริงๆใช่ค่ะอ่ะตรงนี้จากกรุ๊ปสเตจนะคะที่เข้ารอบไปรออยู่แล้วซูเปอร์ซันเดย์ค่ะวอยซ์บอร์ดยูดูอารีแอนสเปซแคลนบูมีสปอร์ต RQBTR NKT แล้วก็ชาลอนค่ะใช่ครับที่เพิ่งสมทบไปค่ะลาแชมแวมไพร์ดีเซเวเซมไนพิกมี่กิกแฟมแฟลชม็อบแล้วก็อัลเตอร์อีโก้ค่ะโอ้โห